ตอนนี้ฝ่ายชายในขณะทีมหญิงอยู่ที่จอยแล้วนะครับมองไปข้างหน้าครับอย่าโกงครับถ้าผู้หญิงได้คะแนนนี้ไปจะขึ้นแท่นนะครับเหมือนจะถอดใจนะครับทีมชายเน้นๆไปทีมหญิงเน้นๆไปไม่ต้องรีบไอ้นี่ยังจากพี่เต๋าฉลาดพี่เต๋าต้องอยู่ตรงแรกอดทนถูกต้องแต่ผมแต่ผมแต่ผมจามเลยที่เราสามที่ไทยไม่ได้ตรงรอเด็กนี่แหละทีมหญิงได้2ทีมชายได้1ถ้าข้อนี้ทีมหญิงชนะเลยกดดันมากเปลี่ยนมากเห็นไหมพี่ไทยพิษละไม่เปลี่ยนเราเชื่อมั่นในทีมเวิร์กเดี๋ยวดูเองเราเขียนให้มันชัดๆเลยเราเขียนให้มันชัดดีกว่าทำไมทำเหมือนกระชาเป็นภาระสังคมเฮ้ยหรือเราเขียนพร้อมไหมพร้อมแล้วเขียนให้เต็มเลยตัดเขียนอันนี้เป็นคำสุดท้ายถ้าผู้หญิงได้ชนะเลยถ้าผู้ชายได้ก็มีโอกาสชิงดำนะพร้อมคำที่4เงียบนะอย่าโกงชนะแบบโกงมันไม่น่าภูมิใจทีมเวิร์กประสาทสัมผัสตั้งใจสัมผัสกับมันจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นเส้นอะไรตัวอะไรค่อยๆผสมลบรอยสักสูสีหน้าที่ทีมชายคือต้องตีเสมอให้ได้นะครับทีมหญิงคือต้องปิดเกมให้ลงนั่นนะครับตอบลงอยากตอบแทบตายใช่ไหมตอบประสิทธิ์ไทยบอกขออีกทีข้างหลังยังไม่มาเอาแล้วครับทีมหญิงส่งสัญญาณมาถึงสถานีที่4ทีมชายเริ่มวอร์มเตรียมความพร้อมในการโดนลงโทษใจเย็นครับใจเย็นเอาเว้ยฝ่ายชายเริ่มมีความหวังนะครับความหวังเริ่มเลือนลางแล้วไม่ได้เขียนไอ้เจมยังไม่ได้เขียนเลยโอ้ติดอยู่ที่คนที่3ป้ายวิดพื้น30ทีคนที่3ถ้าสมมุติถ้าสมมุติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อันนี้นับว่าเป็นท่าวิดพื้นหรือไม่
ดูให้เพื่อนผู้ชายตัดสินอ่ะวิทย์อย่างเมื่อกี้อ่ะให้โชว์ให้เพื่อนดูวิทย์เมื่อกี้มีแต่ช่วงล่างลงไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเกมใหม่มาแก้มือวันอื่นวันนี้นั่งคุยกันเล่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายโอ้ยังเยอะอยู่จะทันไหมหนอเดี๋ยวให้จับคู่เดี๋ยวก่อนทันไหมหนอน่าจะทันเดี๋ยวลองดูก็จะขอแสดงความยินดีกับ12คนที่ได้มาเป็นนักเล่าฝันนะครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับเพื่อนก่อนหน้านี้เช่นว่าเดี๋ยวเราพอสัญญาทุกคนก็จะมีเงินเดือนประจำก็จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อย่างสบายประมาณนึงเท่าที่เด็กอายุขนาดนี้จะทำได้นะครับเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าเท่าไหร่ยังไงก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่โดยเฉพาะอย่างไทยที่บอกว่าไม่มีเงินเรียนต่อไปนี้ก็จะไม่มีปัญหานั้นอีกแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเราได้เซ็นสัญญาร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้ทำงานอยู่ด้วยกันไปอีกอย่างน้อย5ปีนะครับในค่ายTrue Fantasia หรือ Panther นะครับก็จะเป็นเราก็จะคร่าวๆก็คือพอเราออกไปมันก็จะมีเหมือนรุ่นก่อนๆก็ทำกันก็คือเราก็จะมีอัลบั้มรวมรุ่นนะก็จะมีซิงเกิลของแต่ละคนทุกคนร้องกันไปใช่ไหมอย่างที่สองก็คือเราก็จะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตสำหรับ AF8 ก็คือทุกภาคที่เราไปออดิชั่นมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพก่อนกรุงเทพก็จะเป็น Impact อะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตขายตั๋วเราก็จะได้ขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับซึ่งหลายๆคนเคยขึ้นมาแล้วตอน AF7 ใช่ไหมตอนคอนเสิร์ตแรกนะก็ได้ขึ้นเวทีได้เหยียบมาแล้วล่ะก็แล้วก็ที่เหลือก็คือพอเริ่มจาก จากกรุงเทพเสร็จก็จะไปภาคใต้แล้วก็ไปอีสานแล้วก็มาปิดที่เชียงใหม่ก็จะได้สนุกสนานได้บินได้ไปทำอะไรด้วยกันอย่างเฮฮานะครับทั้ง12คนทีนี้เรามาคุยกันว่า12คนนี้เรามีตัวแทนจากสถาบันมาทั้งหมด9คนตอนนี้เหลืออยู่5ก็ประมาณครึ่งนึงเนาะออดิชั่นสดมา15คนเหลือ7ก็ประมาณครึ่งนึงเนาะก็โอเคเป็นสัดส่วนที่ออกมาบังเอิญใกล้เคียงไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะครับ ก็ จะพูดครูก็จะพูดถึงแต่ละคนในมุมมองของครูตั้งแต่แรกมา V1 ยังอยู่2อยู่3อยู่โอเคเราพูดถึงคนไม่อยู่กัน V4 ยูกิก็เป็นคนที่ตอน AF7 มาก็ยังไม่มีความโดดเด่นอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นบานกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นหรือเวิร์กช็อปในการทำ acting แล้วก็พอเข้ามาอยู่100คนก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนมากนักแต่พอมา AF8 เนี่ยที่ภาคเหนือน้องไปที่ภาคเหนือก่อนภาคเหนือเหลือใครมามั่งณปัจจุบันเหลือ1ใช่ไหมก็เห็นไหมว่าเราก็ได้จะเข้าไปร้องรอบสุดท้ายด้วยกันแล้วครูก็จะถามคนที่มาออดิชั่นในรอบสุดท้ายก่อนที่จะคัดว่า ว่าว่าเราจะให้ใครใช่ไหมแล้วก็มีน้องคนนึงอ่ะเขาน้องตัวเล็กๆหมวยๆหน่อย เขาก็บอกว่าเขาเลือกยูกิเพราะว่ายูกิเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยๆเลยคือเขาวอร์มตลอดเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิดพื้นเดี๋ยวซิทอัพเดี๋ยวเต้นอยู่ตลอดเวลาคือ ครูก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาตั้งใจมากจริงๆเขาอยากได้เขาอยากเป็น AF เขามุ่งมั่นมากแต่ตรงที่เชียงใหม่เขาก็ยังไม่สามารถชนะใจกรรมการได้ก็คือยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแต่พอมาอีกครั้งพอมาเจอที่กรุงเทพก็ปรากฏว่าเขาก็ไปพัฒนาทุกจุดเลยที่กรรมการคอมเมนต์ไปว่าน้องยังอ่อนเรื่องอะไรบ้าง
แล้วเขาก็มาอย่างเต็มที่แล้วเขาก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีความตั้งใจมุ่งมั่นสูงแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่วางตัวดีด้วยน้องก็เป็นคนขยันตั้งใจแล้วก็ทำโชว์ได้ดีแทบทุกโชว์เลยเท่าที่เขาทำมานะไม่มีโชว์ไหนที่ดูแล้วดูไม่ดีหรือดูแย่เลยอะไรเงี้ยก็ โอเคคนที่เป็นนิสัยแบบนี้ก็คงจะเจริญก้าวหน้าได้ไม่ยากนะบางทีเรานึกถึงสายตาของความมุ่งมั่นของน้องเขาแล้วเราก็ทำแทนเขาด้วยนะครับ V5 ปิ๊กนี่ก็เจอมาตั้งแต่ F7 เหมือนกันเนาะแต่ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าปิ๊กเป็นคนแข็งๆเป็นผู้หญิงจืดๆแข็งๆแต่มีทีเด็ดเรื่องการร้องแต่ว่าเสน่ห์ในบุคลิกต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนพอมาปีนี้มาในนามของตัวแทนสาบันเขาก็ค่อนข้างโดดเด่นละคราวนี้นะเพราะว่าพอมาเจอกับในอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็โอ้โหเรื่องการร้องเขาลูกทุ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีกรรมการคนไหนสงสัยในเรื่องทักษะการร้องของปิ๊กเลยนะครับก็ดีใจคือครูอยู่โรงพยาบาลครูก็เลยไม่ได้มาเลือกตัวแทนสาบันแต่ก็พอรู้ว่าปิ๊กได้ก็โอเคก็ดีใจเขาด้วยเขาก็เข้ามาในบ้านเขาก็เป็นคนนึงที่ตั้งใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงพลาดไปอะไรเงี้ย นะครับแต่ก็เหมือนกันปิ๊กก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีฝันชัดเจนที่เขาต้องการจะไปให้ถึงมีจุดหมายที่รอเขาอยู่แล้วครูก็เชื่อว่าเขาต้องไปถึงแล้วเขาก็มีความต่อไปเขาก็จะมีความพร้อมในหลายๆด้านมากมากคือเดี๋ยวพอเรียนจบเดี๋ยวอะไรเขาก็จะทำงานอย่างสบายใจอะไรเงี้ยนะครับ V 6เต้บอกความลับให้ว่าเต้เนี่ยเป็นคนที่คะแนนนำโด่งมากเลยในการคัดเลือกตั้งแต่รอบออดิชั่นโดยบังเอิญคือกรรมการทุกคนเลือกเขาแล้วก็มาอ้าวเลือกเหรอเต้เป็นคนที่คะแนนสูงมากทั้งที่เรื่องทักษะการร้องเต้ก็ยังไม่ดีแต่ว่าด้วยบุคลิกของเขาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนความดูมีเสน่ห์เวลาเขาเล่นกีตาร์เขาร้องเพลงก็ช่วยเขาให้เขาเข้ามาได้ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่เสียดายบางทีเขาอยู่ในคลาสเขาก็คุยแต่ว่าก็ด่าเต้ก็โดนครูด่าไปหลายทีแต่ว่าเขาก็มีความน่ารักในความเป็นตัวเขาแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่แต่งเพลงทำเพลงอะไรได้เองต่อไปในอนาคตแล้วเขาก็มีความเป็นผู้ชายที่จริงๆแล้วดูอบอุ่นเนาะเป็นคนที่เหมือนว่าเราสามารถจะเข้าไปคุยไปอะไรเขาได้แล้วก็มีความลับที่ออกใน True Secret แล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเต้มีความลับอะไรซึ่งฟังแล้วเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเต้เคยอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ให้คล่องใจเล่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน7ยังอยู่8โปยเซียนก็เป็นคนที่ครูจำได้เพราะเขาบอกว่าเขาอยากได้ V8 แล้วเขาก็ไปเลือกได้ตรง V8 เป๊ะอย่างที่เขาต้องการก็มีคนหนึ่งที่เป็นต้นที่บอกอยากได้9ติดกันคืออยากได้ V อะไรแล้วเปิดได้จริงๆซึ่ง V8 เนี่ยไล่รุ่นลงมาเนี่ยจะเป็นผู้ชายหมดเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่ V8 ที่ผ่านมาก็จะเป็น V ที่ได้ยืนอยู่5คนสุดท้ายบ่อยมากที่สุดคือจะได้อยู่รอบสุดท้ายรอบชิงมากที่สุดอ่ะมี8เป็นเลขสถิติที่เหนียวก็ยังคิดว่าเขาเลือกได้เขาก็น่าจะเหนียวแต่ว่าก็น้องเป็นคนที่ตอนแรกครูเห็นเนี่ยเขาดูหม่นหมองอ่ะเขาดูไม่สดใสแล้วด้วยภาพที่เขาแบบตัวเล็กๆไม่ขาวแล้วก็ดูหม่นหมองมันก็จะดูแบบไม่มีอะไรโดดเด่นเลยจนกระทั่งเธอร้องเพลงออกมาก็ยอมรับว่าเสียงดีก็เลยอ่ะโอเคเอาเข้ามาในเป็นตัวแทนของภาคอีสานเข้ามา แต่ก็ไม่คิดนะจริงๆก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เราจะเลือกเข้ามาในรอบสุดท้ายเพราะคิดว่าโอ้โหต้องไปเจอกับภาคนู้นภาคนี้โดยเฉพาะกรุงเทพอะไรอีกเยอะแยะแต่พอมาปุ๊บเขาก็ค่อยเหมือนพอเขาชินเขาก็สดใสขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาเขามีความน่ารักขึ้นมาแล้วด้วยทุนเดิมเสียงร้องเขาในความตัวเล็กแต่ว่าโอ้โหจริงๆเขาก็เป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งนะเทียบกับอายุของเขาเทียบกับมุมมองอะไรของเขาอะไรเงี้ยเขาเข้ามาในบ้านเขาก็
ขาก็ดูสนุกดีแหละก็ดูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆโชว์เขาก็โอเคทุกอันนะเป็น